ตามพงศาวดารนะครับพันท้ายนรสิงห์เป็นคนที่เกิดที่บ้านนรสิงห์นะครับแขวงเมืองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยใช้ดินแดนฝั่งโมกนี้นะครับเป็นดินแดนกรุงครับพระองค์เดิมครับตามพงศาวดารนะครับพันท้ายนรสิงห์เป็นคนที่เกิดที่บ้านนรสิงห์นะครับแขวงเมืองสมเด็จพระสันเพชรที่8คือพระเจ้าเสือนะครับองค์ท่านก็ติดใจในฝีไม้ลายมือนะครับจึงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายท้ายเรือและน้ำตำบลขามเนี่ยหนองเนี่ยมีความคนเที่ยวมากพันท้ายนรสิงห์ได้กระทำเนี่ยเต็มที่ในฐานะนายท้ายเรือพระที่นั่งคือมีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวยิ่งชีวิตแก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่เคารพคือซึ่งวันขึ้น9ค่ำนะครับก็จะจัดวันสักการะบูชานะครับณบริเวณกระยาเดินเชิญชวนทุกท่านครับ ได้มาเที่ยวงานคนดีสีพันธุ์ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ยิ่งชีพคนที่เคารพรักต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยิ่งชีพคนที่ถือกฎหมายของบ้านเมืองเป็นหลักสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ครับได้ทราบแล้วก็ตระหนักถึงคุณงามความดีของท่านก็เลยกําหนดจัดงานไว้หลายวันหน่อยในปีนี้ครับระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 มกราคมนะครับมีเกียรติที่เคารพกับทุกท่านก็เดินก็ผมต้องขอขอบคุณกับพี่น้องสื่อมวลชนหลายท่านอาจจะคิดว่าพันท้ายนรสิงห์นั่นคือในส่วนความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีจงรักภักดี